เบิ่งบรรยากาศมื้อนี้ค่ะทุกคนนี่เวลาก็ตากผ้าไปแล้วนะคะดูอากาศวันนี้ก็คือสิสดชื่นแน่ฝนตกทั้งอาทิตย์เลยค่ะทุกคนเวลาสิภาพมาเบิ่งพรักพรักผักนะคะผักวิไลเบิ่งนะคะกำลังงามเลยค่ะฝนทุกมื้อเลยค่ะฝนมาเป็นอาทิตย์แล้วบ่ค่อยมีแดดแต่ก็ยังดีทีผักก็ยังรอดมาได้แน่นะคะเพราะอากาศเย็นมากอากาศอยู่นี่อยู่ที่ประมาณ10กว่าองศานะคะอันนี้คือโหระพาโหระพาก็เน่าไปหลายต้นค่ะเวลาก็เลยต้องตัดให้สั้นเพื่ออย่าให้เพิ่นเน่าแล้วก็ล่ามไปต้นอื่นแต่ก็กำลังงามนะคะถ้าแดดออกก็คือสิงามอยู่ค่ะทุกคนนั่นแหละมาอวดอีกแล้วค่ะมาอวดผักอีกแล้วบ่มียังดอกค่ะก็มาอวดผักคู่มือนี่แหละอาหารเช้าค่ะทุกคนกาแฟกับขนมอาหารที่ทำงานวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้วันศุกร์นะคะอาหารที่ได้ก็คืออันนี้นะคะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสะใภ้ UK ค่ะทุกคนเป็นจังได๋สบายดีกันหรือเปล่าคะเพิ่งกลับมาจากทำงานค่ะว่าเพิ่งบอกมาได้สักพักแล้วนะคะแต่ว่าวิไลก็ไปเก็บผ้าแล้วก็เอาทั้งขยะออกไปทิ้มเนี่ยก็ยังเหลือจะล้างจานอีกค่ะจะเก็บผ้าอีกตากผ้าอีกนั่นแหละค่ะชีวิตแม่บ้านในต่างแดนก็บ่ได้ต่างหยังกับแม่บ้านอยู่เมืองไทยเนาะค่ะชีวิตที่ว่าหลายๆคนคิดว่ามันสวยหรูมื้อนี้ก็สิมาเว้าสู่กันฟังค่ะเกี่ยวกับการที่ว่าไผที่อยากมีสามีคนต่างชาติแล้วก็อยากสิพากลับเมืองไทยอยากสิพากลับบ้านหรือว่าคนที่ติดต่อกับคนต่างชาติหรือทางใดก็สร้างนะคะเลยอยากพาแฟนตัวเองนี่ไปเมืองไทยอย่างนึงคือวิไลอยากมาบอกสู่กันฟังเพราะว่าหยังเผื่อเป็นวิทยาทานนะคะแล้วก็เป็นแนวทางเนาะเผื่อไผที่บ่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะหนึ่งโดยจากที่ว่าครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเริ่มต้นเลยแหละเริ่มต้นเลยครั้งแรกเลยที่วิไลพาแฟนไปเมืองไทยก่อนที่ว่าเป็นยังคือสิวิไลสิมาบอกเรื่องนี้มันมีเรื่องเล่าค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะวิไลก็จะบอกสู่กันฟังนะคะว่าครั้งแรกเลยที่วิไลพาแฟนไปน่ะอันนี้สำคัญนะคะถ้าไผยังสิที่บ่รู้ไผสิคิดบ่ถึงไผสิคิดบ่ฮอดคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวพาเข้าไปกินหยังก็ได้หยังก็ได้มันบ่แม่นเนาะค่ะบางคนค่ะสมมุติว่าเฮาพาเข้าไปเมืองไทยพาเข้าไปหมู่บ้านเฮาพาเข้าไปบ้านเฮาพาเข้าไปอยู่ในบ้านเฮาเว้าถึงว่าบ้านเฮามันก็เว้าถึงว่าแม่วิไลครอบครัววิไลตอนนี้ก็อยู่แบบกระต๊อบน้อยๆนะคะเว้าแบบบ่อายดอกกระต๊อบน้อยๆแต่ว่าพ่อแม่วิไลกำลังสร้างบ้านค่ะแต่ยังบ่ทันแล้วยังบ่ทันมีเงินจะต่อเติมอีกแต่ว่าก็บ่ไกลดอกค่ะบ่ไกลแต่ว่าสำหรับมีตัววิไลเองวิไลก็กำลังสานฝันของตัวของอยู่เนาะค่ะก็ยังเฮ็ดเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างโตไปนั่นแหละค่ะที่ว่าวิไลเคยเว้าทำคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วนี่แหละค่ะก็กั้นที่ว่าเฮาได้สามีคนบ่ลำรัวรวยเนาะเฮาก็หาเก็บหาหยังเก็บเล็กผสมน้อยไปเนาะค่ะเนาะก็เว้าไปเว้ามาก็กลับไปกลับมานั่นแหละค่ะด้วยความที่เฮาบ่มีหยังเพียบพร้อมแล้วก็เฮาคิดว่าเฮาอยากพาแฟนไปบ้านเฮาอะไปอยู่จังไดล่ะเพราะว่าเฮาคิดว่าบ่อยากไปสิ้นเปลืองบ่อยากไปจ่ายโรงแรมจ่ายค่าโรงแรมนู่นนี่นั่นแต่ในช่วงที่ว่าครั้งแรกที่วิไลพาแฟนไปน่ะก็คือว่าวิไลก็บ่ค่อยมีเงินนะคะบ่ค่อยมีเงินสิไปจ่ายโรงแรมสิไปอยู่โรงแรมหลังจากที่วิไลสิไปอยู่ในบ้านพอวิไลไปดนค่ะไปอยู่ประมาณ2เดือนค่ะไปเดือน2เดือนนี่แหละก็ระยะยาวอยู่แล้วคันสิไปอยู่โรงแรมมันก็ถือว่ามันต้องสิ้นเปลืองจังซี่นะคะเดี๋ยวความที่ว่าจังซั่นก็พาไปอยู่บ้านญาติที่จริงแล้วญาติอีกผู้นึงก็บ้านเพิ่นก็สะดวกสบายอยู่แต่ว่าการกินกันอยู่ก็คือเก่าแหละค่ะถ้าเฮาบ่ทนแต่สิไปซื้อกับเขาเนาะบ่ทนแต่สิไปซื้ออาหารที่จริงแล้วถ้าสามีกับแฟนวิไลเนี่ยก็กินสามีวิไลก็บ่ได้กินหยากมากมายหรอกค่ะแต่บอกถึงว่าดูความที่เฮาคิดว่าเดี๋ยวให้เฮากินก่อนเฮาจะคอยมาเบิ่งดูแลเขาแต่ความคิดเขากับความกินเฮามันต่างกันค่ะจากที่วิไลคิดว่าโอ้หิวแห้งดูความที่ว่าตัวเองจากบ้านมา
มาดนก็กลับไปก็อยากกินปนกินยังนั่งกินข้าวกับพ่อกับแม่จังซี่นะคะเพราะว่าคิดฮอดพ่อแม่ปกติแล้ววิไลก็จะนั่งกินข้าวกับพ่อแม่กินกับครอบครัวจังซี่เนาะแต่ว่าก็ลืมคิดบ่ได้ว่าลืมคิดดอกค่ะแต่คิดว่าเขาคือสิบ่คิดหยังหลายเพราะว่าเฮาจากบ้านมาไกลจากบ้านมาดนเฮามานั่งกินข้าวกับพ่อแม่ก็คือสิบ่มีปัญหาแต่กลับกลายเป็นว่าสามีก็คิดค่ะสามีก็คิดว่าเอออันเป็นหยังเจ้าคือบ่มาเฮ็ดกับคงกับข้าวให้พวกข้อยกินให้ลูกให้เต่าตอนนั้นก็ลูกยังน้อยเนาะค่ะเอาลูกเลี้ยงไปนําลูกเลี้ยงก็ยังหน่อยที่จริงแล้วกับการที่ว่าวิไลนั่งกินวิไลก็เฝ้ากินค่ะบ่ได้คิดว่าสิไปนั่งโซลงโซเหลบ่แม่นแต่เพราะความที่ว่าอยากนั่งกินข้าวกับครอบครัวแน่พอวิไลจากครอบครัวมาดนน่ะสินะคะก็อยากไปนั่งกินข้าวกับครอบครัวพอปกติแล้ววิไลก็ติดพ่อติดแม่อยู่นะคะหักพ่อหักแม่หลายค่ะครอบครัววิไลวิไลแบบว่ากระทือว่าสนิทกันเนาะค่ะก็อยากใส่เวลานํากันแน่แต่ว่าบางเทื่อเขาก็บอกเข้าใจค่ะเขาก็บอกเข้าใจอันนี้ว่าถึงเรื่องสมัยตอนครั้งแรกนะคะครั้งแรกเพราะความที่ว่าเฮาก็ยังบ่ทันสนิทสนมบ่ทันได้รู้จักกันมากมายแต่ว่าวิไลก็มาใส่ครอบครัวนํากันจังซี่นะคะนั่นก็เฮ็ดให้เป็นปัญหาค่ะเป็นปัญหาใหญ่แฮงนู่นนี่นั่นกับการที่ว่าเป็นหยังจะตื่นขึ้นมาเป็นหยังจะคือบ่เบิ่งข่อยบ่เบิ่งหากับข้าวกับน้ําให้ลูกกินก่อนนู่นนี่นั่นก็สิเบิ่งอยู่แต่ลูกเต่าก็ยังบ่ทันได้ตื่นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวฝ้าไปกินแล้วก็ฝ้ามาแต่เพราะความที่เฮาบ่เข้าใจกันหลายๆอย่างนั่นแหละ1คือเป็นหยังคืออย่างวิไลมาบอกเรื่องนี้เนาะบางคนก็ถ้าไผสิพาไปนี่คือ1เด้อหาข้าวหาน้ําหาชาหากาแฟให้เพิ่นกินก่อนนี่คือสิ่งสําคัญแล้วก็นั่งน้ําเพิ่นกินน้ําเพิ่นถ้าไผนี่คือข้าวใหม่ปลามันเนาะค่ะบ่ถึงว่าข้าวใหม่ปลามันอันนี้ก็คือสิแม่ว่าเพราะว่าหยังญาติวิไลเองนี่แหละค่ะญาติวิไลเองเพิ่นรู้จักกับคนต่างชาติเนาะค่ะเพิ่นรู้จักกับคนต่างชาติแล้วต่างชาติมาหาเพิ่นก็คิดคล้ายๆคือกันกับวิไลแหละคิดว่าด้วยความที่บ่ได้คิดหยังหลายเนาะแต่กลับกลายเป็นมาเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมามันในตอนนั้นเนาะบอกถึงว่าวิไลถึงขันปัญหาใหญ่แห่งได้ค่ะทุกคนปัญหาใหญ่เพิ่นกับปัญหาใหญ่คือกันญาติวิไลกับปัญหาใหญ่แต่ตอนนั้นผู้ชายกับบ่อยู่ค่ะผู้ชายกับบ่อยู่ผู้ชายก็เลยตกลงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงก็เลยตกลงว่าเออเลิกลากันไปเพิ่งรู้จักกันบ่จักมือนะคะแต่สําหรับตัววิไลวิไลกับมีเป็นปัญหาใหญ่คือกันแต่วิไลก็บอกสามีไล่เลยวิไลไล่เลยแบบอารมณ์เสียเลยจังซี่นะคะก็บอกว่าเจ้ากลับไปเลยเพราะว่าเป็นหยังวิไลคือกาที่สิไล่เพิ่นตอนอยู่มานี่ตอนมานี่นี่เจ้าก็มีการไล่ข่อยคือกันเจ้าก็บ่ได้คิดหัวอกหัวใจข่อยที่ข่อยต้องจากบ้านมานะมาอยู่น้ําเจ้าแล้วข่อยก็บ่รู้ว่าข่อยต้องมาอยู่สภาพแบบใดแล้วพอมันปัญหากันปุ๊บวิไลก็เอาคืนกับทุกคนเอาคืนแต่ว่าบ่ถึงว่าฮักบ่ก็ฮักแต่บ่ถึงว่าเอาคืนในแบบว่าเขาใจบอกว่ามันทนบ่ได้มันหลายอย่างมันทนบ่ได้ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออกษัตริย์ก็เลิกลากันไปเลยเจ้าพ่อลูกพ่อเต่ากลับบ้านจะไปเลยสินะบ่เอาแล้วคันเป็นจังซี่แบบว่ามันประเพณีกับวิถีชีวิตการเป็นอยู่มันแบบว่ามันต่างจากเฮาถ้าสมมุติว่าวิไลไปอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องมาอยู่จังซี่นะคะการเป็นอยู่กันยังมันแตกต่างจากที่เฮาต้องการน่ะสินะคะก็เลยแบบเออแต่ว่าสามีเพิ่นก็บ่ไปไสดอกคะไลเพิ่นก็บ่ไปไสก็เลยได้อยู่นํากันจนฮอดคู่มือเนาะในระยะในตอนนั้นแหละค่ะแต่พออยู่นํากันไปกันมาไปรอบ2ไปรอบที่2เออก็โอเคพอเฮาเริ่มอยู่กันเป็นครอบครัวที่ว่าบ่ต้องสนใจหยังแล้วสินะคะสามีเวลาเพิ่นก็โอเคแล้วก็อยู่ได้ปกติกินคงกินข้าวไผสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่วิไลสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่สินะคะเพิ่นก็บ่ได้สนใจแล้วเพิ่นก็ชอบที่การใส่ชีวิตอยู่ในบ้านหมู่บ้านวิไลจังซี่นะคะแฟนวิไลก็เลยสามารถอยู่นําได้ตลอดอยู่แบบได้ให้พาอยู่แบบได้ก็อยู่ได้หมดจังซั่นนะคะนั่นแหละค่ะนี่สําหรับคลิปนี้วิไลก็มาเว้าสู่กันฟังว่าการที่ว่าเฮาอยากพาคนต่างชาติไปเมืองไทยเฮาต้องคิดดีๆคิดให้รอบคอบมาเวลาเฮาไปปึบนี่เขาไปปึบนี่เฮาต้องมาดูแลเขาสําหรับบ่สําหรับบางคนที่บ่ทันเข้าใจเนาะบางคนนี่เขาก็ดูแลดีได้เขารู้จักดูแลเขารู้จักเอาใจใส่แต่บางคนติล่ะบ่ถึงว่าบางคนที่ว่าบ่ได้คิดหยังหลายคิดว่าเอาคนต่างชาติไปแล้วก็ไป
เดี๋ยวกินยังก็กินเจ้ากินที่ล้างหนุนนี่นั่นมันโมแมนเนาะค่ะนั่นแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็หมอสู่กันฟังสำนีแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย